กลับมาช่วงสุดท้ายของรายการข่าวค่ำวันนี้นะครับเมื่อสักครู่คุณผู้ชมติดตามรับชมข่าวไปก็อยู่บริเวณด้านนอกไปแล้วนะครับก็เป็นเครื่องบินจำลองแล้วก็อย่างที่ได้บอกตั้งแต่เริ่มต้นรายการว่าวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาติดตามหลักสูตรเรื่องของการบินที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่นะครับแล้วตอนนี้เราก็พาคุณผู้ชมเข้ามาอยู่ในห้องโดยสารเสมือนเครื่องบินจริงๆเลยนะครับขณะนี้แล้วก็วันนี้จะได้พูดคุยกับท่านคณบดีวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่นะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนุวัฒน์ศรีแก้วท่านนั่งอยู่ในห้องจำลองนักบินห้องโดยสารอยู่กับเราแล้วนะครับท่านคณบดีสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับทางวิทยาลัยนานาชาติด้วยเรามีห้องเรียนจำลองที่ขนาดใหญ่มากๆแบบนี้เสมือนจริงเลยนะครับอาจารย์ครับครับนี่เป็นหนึ่งในหลักสูตรของวิทยาลัยนานาชาติอยากให้ท่านคณบดีเล่าให้ฟังครับว่าวิทยาลัยนานาชาติของมหาวิทยาลัยเราเองราชภัฏเราเองมีเป้าหมายการเรียนการสอนยังไงครับครับก็ต้องย้อนไปเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วนะครับครับเรามีเป้าหมายชัดเจนครับว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เนี่ยครับได้ตั้งวิทยาลัยนานาชาตินี้ขึ้นมาครับนะครับเรามีความเชื่อว่าเราจะนำท้องถิ่นไปสู่สากลให้ได้ครับคือทุกท่านก็คงทราบดีครับว่าปรัชญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เนี่ยครับก็มุ่งที่จะพัฒนาคนในท้องถิ่นของเรานะครับให้มีความรู้อะไรต่างเพื่อจะไปประกอบอาชีพในอนาคตครับงั้นเราไม่มองเฉพาะที่ว่าผลิตนะครับนักศึกษาขึ้นมาแล้วก็ทำงานเฉพาะในท้องถิ่นของเราครับเพราะฉะนั้นวิทยาลัยนานาชาติก็เลยเกิดขึ้นมานะครับว่าบางส่วนหรือบางกลุ่มนะครับในเด็กในท้องถิ่นของเราเนี่ยนะครับที่มีศักยภาพเนี่ยน่าจะไปทำงานได้ทั่วไปนะครับในระดับสากลระดับนานาชาติอะไรประมาณนี้นานาชาติจึงเกิดขึ้นมานะครับด้วยแนวคิดหรือปรัชญานะครับในเรื่องของการนำท้องถิ่นไปสู่สากลครับครับนี่เป็นส่วนหนึ่งของคำว่าท้องถิ่นสู่สากลถูกต้องครับสาขาวิชานี้ก็เป็นสาขาหนึ่งเลยนะครับท่านคณบดีครับสาขาหนึ่งเลยครับนี่เรามาคุยถึงหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรใหม่ทราบว่าได้รับความสนใจมากๆนะครับนั่นคือหลักสูตรธุรกิจการบินครับครับอยากให้ท่านเล่าให้ฟังถึงการเรียนหลักสูตรนี้ครับหลักสูตรการจัดการธุรกิจการบินครับครับครับหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่โดดเด่นมากครับคือเป็นหลักสูตรแรกนะครับในจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่เราพัฒนาขึ้นมาครับเราพัฒนาขึ้นมาเมื่อปีที่แล้วนี่เองครับพ.ศ. 2561แต่ว่าแนวคิดในการที่จะพัฒนาหลักสูตรนี้เนี่ยมีมาตั้งแต่ 4-5 ปีที่แล้วครับเพราะเรามีการศึกษานะครับ ครับข้อมูลต่างๆเนี่ยเราทราบว่าทางเชียงใหม่ของเราเนี่ยนะครับซึ่งเป็นศูนย์กลางทางด้านการบินของภาคเหนือนะครับแล้วก็มีความต้องการบุคลากรในอุตสาหกรรมการบินเป็นอย่างมากเลยนะครับแต่ก็ไม่มีมหาวิทยาลัยใดครับที่ผลิตหลักสูตรนี้ขึ้นมานะครับเมื่อเราเห็นศักยภาพตรงนี้นะครับเรามีจุดแข็งเยอะนะครับจุดแข็งของเราก็คือว่าเรามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เนี่ยครับได้มีการเรียนการสอนในเรื่องของการให้บริการนี้เยอะแยะมากมายเช่นการท่องเที่ยวโรงแรมต่างๆของคณะมนุษยศาสตร์ของเราเนี่ยครับแล้วก็เพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้เนี่ยนะครับเมื่อเรามองเห็นศักยภาพแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับเราจึงผลิตหลักสูตรนี้ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการนะครับของอุตสาหกรรมการบินซึ่งมีอยู่มากมายมหาศาลนะครับทุกท่านคงทราบดีนะครับอย่างเราเช่นเรามีสนามบินตอนนี้ก็จะมีการขยายสนามบินแหล่งที่2อีกนะครับท่านคงจะทราบดีนะครับว่าตอนนี้มีสายการบินที่ผ่านสนามบินเชียงใหม่ของเราเยอะแยะมากมายเรามีไฟลท์ไดเรคไฟลท์ไปต่างประเทศก็มากมายนะครับจากข้อมูลเหล่านี้เนี่ยครับเราจึงต้องมาผลิตนะครับบุคลากรเพื่อให้ไปสู่อุตสาหกรรมการบินให้ได้ครับนี่คือสิ่งที่เราตั้งใจทำครับครับก็ถือว่าเราเป็นหลักสูตรแรกนะครับของจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่ได้เปิดขึ้นมาหรือพัฒนาขึ้นมาครับครับนอกจากที่น้องๆเรียนภาคทฤษฎีแล้วครับคณะดีครับห้องนี่แหละครับครับเป็นห้องที่นักเรียนนักศึกษาจะได้เข้ามาเรียนรู้จริงๆในห้องนี้เลยใช่ไหมครับครับม็อกอัพนี่เป็นม็อกอัพที่เราภาคภูมิใจมากครับนะครับแล้วก็เราดีไซน์นะครับเป็น Airbus นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับแล้วก็ออกแบบนะครับได้อย่างสวยงามที่ท่านเห็นนะครับเนาะสวยงามมากแล้วก็ที่นั่งก็รู้สึกว่าจะมากนะครับรู้สึกจะมากที่สุดในประเทศด้วยนะครับทำให้เหมือนจริงๆว่าในขณะที่เรานั่งคุยกันไปก็เหมือนกับเรานั่งอยู่ใน
เครื่องบินจริงๆนะครับเพราะว่าน้องๆจะได้นักศึกษาเองที่เรียนวิชานี้จะได้ปฏิบัติจริงเลยว่าในเครื่องบินมีทั้งชั้นบิสซิเนสแล้วก็ชั้นธรรมดาได้เรียนจริงปฏิบัติจริงเลยถูกต้องครับก็อยากจะเรียนท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครับว่าหลักสูตรของเราเป็นหลักสูตรปฏิบัติการหลักสูตรปฏิบัติการก็คือเรามีการเรียนทฤษฎีเสร็จแล้วก็มาเน้นเรื่องของการปฏิบัติสรุปแล้วคือว่าจบไปแล้วก็คือทำงานจริงได้เลยแต่สิ่งที่อยู่เบื้องหลังตรงนี้นี่อยากจะเรียนท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครับว่าในการพัฒนาหลักสูตรขึ้นมาเนี่ยเรามีมืออาชีพเข้ามาช่วยนะครับเนาะคือบุคลากรนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญจากสมาคมการบินและการท่องเที่ยวไทยนะครับมาช่วยการพัฒนาหลักสูตรนอกจากนั้นนะครับนอกจากท่านจะมาช่วยพัฒนาหลักสูตรมีหลายๆท่านเลยครับเช่นท่านหลุยส์มอเซอร์ท่านรัฐมนูลกิตติเกษมนะครับท่านพิสิทธิ์หงสากรประเสริฐซึ่งเดี๋ยวจะพาพันเดินดูต่างๆนะครับสักครู่หนึ่งเราจะพาคุณผู้ชมชมบรรยากาศจริงๆในห้องส่งนี้ไปด้วยลองดูว่ามันจำลองหรือของจริงนะถูกต้องครับถูกครับสุดยอดยิ่งกว่านั้นก็คือทางสมาคมก็ส่งนะครับผู้เชี่ยวชาญคือท่านพิสิทธิ์เนี่ยท่านพิสิทธิ์หงสากรประเสริฐนี่นะครับมาสอนนักศึกษาโดยตรงเลยครับท่านมีประสบการณ์นะครับในเรื่องของทำงานด้านการบินมาเนี่ยตลอดชีวิตการทำงานเลยครับครับทางสมาคมก็เลยส่งมืออาชีพนะครับมาช่วยเราเลยนะครับครับอะไรครับนักศึกษาที่เรียนที่วิทยาลัยนานาชาติของเราจะได้เปรียบมากๆกว่าที่อื่นท่านคณบดีครับก็คือว่าเด็กที่เรียนที่นี่ถูกต้องครับไปสอบทำงานได้เลยเพราะท่านอย่างที่เรียนที่อื่นเนี่ยนอกจากต้องเรียนแล้วต้องไปสอบโทอีกต้องไปเรียนเตรียมตัวอีกแต่นี่เราหลักสูตรพร้อมเลยใช่ไหมเป็นหลักสูตรนานาชาติครับหลักสูตรนานาชาติเราเน้นเรื่องของภาษาครับงั้นจุดแข็งของเราเนี่ยก็ซึ่งเป็นจุดแข็งมากๆก็คือเรื่องของภาษาครับใช่ครับนอกจากได้เรียนในหลักสูตรซึ่งเป็นหลักสูตรปฏิบัติการหลักสูตรอะไรที่เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องของสายการบินแล้วนะครับครับสิ่งที่เราเป็นจุดเด่นและจุดแข็งของเรามากๆก็คือว่าเรื่องของภาษาครับภาษาที่เรามีการทำการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษนะครับแทบจะทั้งหมดแล้วเรามีการเสริมภาษาจีนเข้าไปนะครับเพราะเราเห็นได้ว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้กันทั่วโลกแล้วตอนนี้ภาษาจีนเป็นภาษาที่อาจจะแซงภาษาอังกฤษไปแล้วก็ได้นะครับตัวนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเราจะแถมภาษาที่3ให้อีกครับนะครับอย่างเช่นเรื่องของภาษาอาหรับนะครับภาษาเกาหลีภาษาอะไรต่างเพราะว่ารัฐเชียงใหม่มีจุดแข็งเรื่องของภาษามากๆครับภาษาหลากหลายครับนอกจากที่น้องๆจะได้เรียนจากห้องปฏิบัติการจริงแล้วเมื่อสักครู่เราเห็นภาพการแต่งกายก็เสมือนจริงไปหมดเลยในหลักสาขาวิชานี้นะคะครับเปิดหลักสูตรนี้มากี่ปีแล้วครับท่านเปิดหลักสูตรได้เมื่อเปิดหลักสูตรมาเมื่อปีที่แล้วนี่เองครับครับนักศึกษาของเราตอนนี้ที่กำลังขึ้นปี2แล้วเราก็รับรุ่นที่2เข้ามาครับนะเราเชื่อว่ารุ่นที่3เนี่ยก็คงจะสนใจกันเยอะนะครับครับตอนนี้เราค่อนข้างจะสกรีนนักศึกษาเข้ามาซึ่งก็เราก็จะได้นักศึกษาที่มีคุณภาพครับครับครับท้ายสุดอยากให้ท่านคณบดีได้ฝากเดี๋ยวคุณผู้ชมโดยเฉพาะน้องๆ นักเรียนที่กำลังเรียนจบแล้วก็อยากเข้ามาศึกษาในหลักสูตรนี้เตรียมตัวอย่างไรแล้วฟังท่านเล่านี่เป็นความโชคดีมากๆของเชียงใหม่ด้วยนะครับก็อยากจะบอกทุกท่านนะครับว่าหลักสูตรที่เกี่ยวข้องเรื่องนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเปิดกันที่กรุงเทพครับนั้นสิ่งที่เราทำเป็นแห่งแรกนะครับของจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยก็ต้องการให้ลูกหลานนะคนท้องถิ่นของเราเนี่ยนะครับได้ไม่ต้องเดินทางไปเรียนไกลนะครับให้อยู่ใกล้กับพ่อแม่ผู้ปกครองครับนะครับแล้วเราก็มีมาตรฐานนะครับตามวิสัยทัศน์ของเรานะครับมีเรามีวิสัยทัศน์ว่าจะเป็นวิทยาลัยนานาชาตินะครับที่ได้รับการยอมรับนะครับในระดับชาติระดับสากลนะครับซึ่งเราก็ทำได้ไปตามสิ่งที่เรากำหนดไว้นะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะเชิญชวนนะครับนักเรียนนะครับซึ่งเป็นลูกหลานของเราเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นคนเชียงใหม่คนทางภาคเหนือหรือแม้แต่คนจังหวัดอื่นหรือแม้แต่คนทั่วโลกนะครับตอนนี้เรามีนักศึกษาจากต่างชาติเข้ามาเรียนในวิทยาลัยนานชาติเนี่ยมากประมาณ10กว่าชาติแล้วครับตอนนี้แล้วมีมาจากภูฏานล่าสุดเข้ามาครับเนาะนะครับก็มาจากอย่างลูกของท่านราชเลขาธิการของภูฏานก็มาเรียนกับเรานะครับเรียนหลักสูตรนี้ด้วยถือว่าเป็นความโชคดีแล้วเด็กๆก็แลกเปลี่ยนกันด้วยถูกต้องครับครับครับก็ต่างชาติก็เข้ามาเรียนก็อยากจะให้ลูกหลานนะครับนักเรียนนะครับที่ตั้งใจนะครับจะเข้ามาเรียนในหลักสูตรนี้นะครับได้เห็นนะครับว่าเรามีความพร้อมมากอย่างที่ท่านเห็นนี่นะครับ
แล้วก็อาจารย์ของเราก็เป็นอาจารย์ที่จบสายตรงมาแล้วก็มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นมาเรียนที่นี่เราจะได้เปรียบหลายอย่างหนึ่งนะครับความเชี่ยวชาญด้านภาษาที่เราก็จะให้ภาษาให้ได้เรียนหลายๆภาษาที่เรียนมาแล้วสองก็คือเราก็ได้เรียนในสิ่งที่ปฏิบัติจริงนะครับซึ่งท่านคงเห็นว่าประมาณกลางเดือนที่แล้วเนี่ยครับท่านรัฐมนตรีก็มาเปิดงานที่นี่ให้ก็มีหลายๆท่านก็สนใจมากแล้วก็ได้รับคำชมว่าเป็นม็อกอัพหรือว่าเครื่องบินจำลองที่ได้มาตรฐานนะครับสรุปก็คือว่าความพร้อมของเรามี 100% ครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ที่สอนผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของอุตสาหกรรมการบินโดยเฉพาะ3ก็คือเรื่องภาษา4ก็เรื่องของศูนย์การเรียนรู้ต่างๆนะครับ5ก็คือเรื่องที่เรามีคอนเนคชั่นมากนะครับมีเครือข่ายที่มาช่วยเรามากโดยการประสานงานของสมาคมการบินพลเรือนและการท่องเที่ยวไทยซึ่งมีบริษัทหรือองค์กรอยู่ในสมาคมนี้ประมาณ80องค์กรและหลายสายการบินครับเพราะฉะนั้นก็จะได้ประโยชน์ในเรื่องการฝึกงานและโอกาสในการทำงานในอนาคตครับเพราะนั้นมาเรียนที่นี่แล้วไม่ผิดหวังครับครับในโอกาสทุกๆด้านเลยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านคณบดีวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่นะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนุวัฒน์ศรีแก้วที่พาทีมงานแล้วคุณผู้ชมมาอยู่ในสายการบิน CMRU Airline Mock-up แห่งนี้เสมือนจริงมากๆนะครับวันนี้ขอบคุณท่านคณบดีครับครับขอบคุณมากครับคุณผู้ชมครับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วครับผมและท่านคณบดีเรา2คนจะลาท่านผู้ชมไปพร้อมๆกับบรรยากาศในเครื่องบินจำลองแห่งนี้และสาขาวิชานี้ไปพร้อมกันนะครับสวัสดีครับครับ